สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสโนเบย์อนันซา Welcome back to my beauty studio ค่ะ คุณผู้ชมสงสัยว่าพี่คะทำไมพี่หน้าเต็มแล้วทำไม beauty studio ของพี่แตกต่างไหมคะวันนี้เนี่ยพาคุณผู้ชมออกมานอกสถานที่นะคะเป็นวันที่เรียกได้ว่าน่าจะสนุกอีกวันหนึ่งนะคะเพราะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่บอสตันค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้มาบอสตันเนื่องจากว่ามีความพิเศษมากๆเพราะว่ามีเกย์พรายค่ะคุณผู้ชมแล้วก็คือเกย์ในนิวอิงแลนด์ก็มารวมตัวกันที่นี่หมดนะคุณผู้ชมซึ่งวันนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเดินเที่ยวไปเดินดูนะคะว่ามีอะไรทำบ้างที่นี่นะคะซึ่งเขาก็มีพาเลทกันตั้งแต่11โมงแล้วแหละดิฉันก็มาถึงก็คือเที่ยงแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเวลากระเทยอย่ากระเทยไทยอย่าเวลากระเทยอย่าคุณผู้ชมดังนั้นแล้ววันนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเดินไปเที่ยวแล้วก็ไปดูกันนะคะว่า Boston Pride 2024มีอะไรบ้าง นะคะใครที่เพิ่งหรือน้องสนุกไปครั้งแรกเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะอย่าลืมฝากกด Subscribe นะคะที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะคุณผู้ชมจะได้รับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้ว ไปรับชมได้เลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะคุณผู้ชมว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างซึ่งแบบที่ฉันคิดว่ามันเป็นอะไรที่ดีอ่ะที่มาเพราะว่าJune 1st ใช่ไหมเรามีพรายที่แบงคอกใช่ไหมที่มีที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นแล้วที่ฉันไม่ได้อยู่เมืองไทยฉันก็มาเทศกาลพรายดูที่นี่นะคะจำได้ไหมคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยที่ฉันไปพรายน่าจะเป็นที่ซานฟรานซิสโกเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาดูพรายคุณผู้ชมดูข้างหลังแบบบรรยากาศก็คือโชคดีมากที่แบบอากาศดีนะเพราะคุณผู้ชมก็รู้ว่านิวอิงแลนด์เนี่ยมีความหนาวเย็นอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่ค่อนข้างดีแล้วก็ the good weather today yeah great yeah perfect right so ดีอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปหาสปอตที่สวยๆสำหรับการดูพาเลทก่อนนะคะคุณผู้ชมอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าเทศกาลเกย์พรายอ่ะมันก็ไม่ได้แปลว่าจะมีแค่เกย์อย่างเดียวเนาะมันก็ทุกคนอ่ะทุกเพศทุกวัยที่ร่วมเฉลิมฉลองความเท่าเทียมกันเพราะว่าถ้าสมมติคุณผู้ชมจำได้เบสคิดว่าน่าจะปี2015ตอนนั้นเบสไปคลีฟแลนด์โอไฮโอใช่ไหมแล้วก็เขาก็มีการเฉลิมฉลองกันแบบนี้แหละเพราะว่าตอนนั้นเป็นปีแรกที่มีการผ่านกฎหมายเกี่ยวกับ LGBTQ ใช่ไหมที่สามารถแต่งงานกันได้ทุกรัฐเนี่ยก็ทำให้ทุกอย่างมันเท่าเทียมกันมากขึ้นแล้วก็คนก็มีสิทธิเสรีภาพในการดำรงชีวิตมากขึ้นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่รัฐไหนก็ตามนะคะซึ่งปีนี้ฉันก็มาเซเลเบทที่บอสตันนะคะเดี๋ยวเดินต่อนิดนึงนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าต้องหาสปอตที่ดีที่สุดในการที่จะถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมดูจากโอเคพาเลทเริ่มค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของพาเลทซึ่งเขาจะมาจบกันที่นี่บอสตันคอมมอนเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีอารมณ์คล้ายๆกับเซ็นทรัลปาร์คกับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีอะไรให้คุณผู้ชมดูบ้างค่ะเย้เย้เย้ที่มันซีวีไลน์แล้วทุกอย่างมันคือความเท่าเทียมแล้วมันไม่มีความเกลียดชังตรงนี้อ่ะคุณผู้ชมดูสภาพแบบบรรยากาศคนโอ้โหเลิศมากอ่ะดูดิแล้วก็คือคนหล่อเยอะนะฮะ นะฮะก็ความเท่าเทียมกันในสังคมนะครับอลังการแล้วก็ทุกคนแบบไม่มีการเหยียดอยู่นี่นะฮะเลิศมากมาแล้วค่ะคุณผู้ชมไปความบอกว่าเอะอะนิดนึงนะดุริยางดุริยางค่ะคุณผู้ชมเช็คมีหลายกล้องมากนะตอนนี้ดุริยางอาซีเอาเลยมันยาวๆมันยาวๆอ่ะไปเห็นไหมว่าในประเทศที่มีความพัฒนาแล้วเนี่ยความหลากหลายมันมีเยอะอ่ะคุณพร้อมหรือยังที่จะพัฒนาอยู่ในประเทศพัฒนาการท่องเที่ยวแล้วก็อีกอย่างนึงคือแบบคุณผู้ชมเข้าใจไหมว่าพาเลทเกย์พายอ่ะ
humanity แล้วก็ความเป็นคนอะไรต่างๆซึ่งแบบขบวนหลังๆก็จะมีโรงเรียนมีอะไรก็คือให้ทุกคนเข้าใจกันจริงๆว่าการเป็น LGBTQ เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดหรือว่าไม่ใช่เรื่องแย่ในสังคมนะคะOkay, that's good, that's good. Say hi! คือแบบยาวแล้วก็มีความเก๋มากเลยเบสคิดว่านี่น่าจะเป็นครั้งที่3นะที่เบสมาดูขบวนพายพาเรดครั้งที่1จำได้ที่ตอนนั้นไปที่ลียงฝรั่งเศสใช่ไหมก็มีเก๋พรายครั้งโน่นี่เป็นครั้งที่4ใช่ไหมเพราะครั้งที่1ที่คลิฟแลนด์โอไฮโอครั้งที่2ที่ลียงที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ครั้งที่3ที่ซานฟรานซิสโกแล้วก็นี่เป็นครั้งที่4ที่บอสตันคือแบบยิ่งใหญ่อลังการอ่ะคุณผู้ชมคือเขาไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรอ่ะเนาะก็จริงๆก็มาเดินพาเลทได้หมดไม่ได้จำเป็นว่าเฮ้ยเธอเป็นเกย์เธอเป็นเรสเมียนหรือว่าเป็น LGBTQ อะไรแบบเนี้ยคือไม่ว่าเป็นอะไรอ่ะเขาก็สนับสนุนความเท่าเทียมกันนะฮะในสังคมก็มีการรณรงค์เกี่ยวกับพวกสิทธิเสรีภาพทั้งหลายอะไรแบบเนี้ยก็คือมันก็เป็นอารยะเนาะคุณผู้ชมที่เรียกว่า civilization อะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็อาจจะพาคุณผู้ชมมาดูอะไรเล็กน้อยนะครับภาพบรรยากาศในงานที่เขามีการจัดแสดงอะไรต่างๆนะครับคุณผู้ชมในบอสตันคอมมอนครับโอเคค่ะสาวๆค่ะเขาบอกว่าข้างหน้าน่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นพวกเฟสติวัลนะเดี๋ยวเราจะเดินกันไปดูที่เฟสติวัลกันค่ะคุณผู้ชมซึ่งแบบเฮ้ยรอดอ่ะคุณผู้ชมมีความสนุกสนานมากๆในการมาพรายนะรู้สึกตัดสินใจถูกที่มานะฮะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้มาจริงแล้วปีที่แล้วไม่ได้มานะก็เลยตัดสินใจที่แบบปีนี้มานะฮะคือจริงๆแล้วสันอยากมาฉันก็แบบมาก็ได้เลิศดีปังดูนะคุณผู้ชมรู้ไหมว่าแบบ
คือความลดคือพาเลทมีนานมากตั้งแต่11โมงนะคะที่เขาเริ่มพาเลทจนตอนนี้เนี่ยบ่ายโมงกว่าแล้วพาเลทก็คือยังโกโกโกออนอยู่ด้วยเนี่ยคุณผู้ชมนี่คือความลดนะที่แบบเขาเฉลิมฉลองกันยิ่งใหญ่มากโอเคเดี๋ยวดิฉันจะพากันเดินไปในบอสตันคอมมอนนะนี่อยู่ในบอสตันคอมมอนแล้วเป็นเสมือนกับอารมณ์แบบเซ็นทรัลพาร์คนะที่นิวยอร์กในทำนองนี้นะคะก็น่าจะมีเทศกาลอะไรใดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันก็คือแหล่งแถวนี้คือคนเยอะแบบเยอะมากนะคะโอเคค่ะ นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอ่ะนะคะลูกบอลนี่คือมันสามารถเดินไปอีกได้เพราะทุกคนก็จะนิวเนาะอะไรทุกคนก็จะพุชมันไปเรื่อยๆนะเบาส์มันเห็นไหมเห็นไหมทุกคนจะเบาส์มันเห็นไหม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 เออ not for me พาคุณผู้ชมเดินเข้ามาในบอสตันคอมมอนแล้วนะคะเป็นที่สุดท้ายที่พาเลทจะมาหยุดตรงนี้แล้วก็มีนิทรรศการออกร้านมีของกินนะคุณผู้ชมแน่นอนนะคะบอสตันคอมมอนนะคะโอ้โหยิ่งใหญ่มากเห็นไหมพาเลทก็จะมาหยุดตรงนี้ก็เดินมาอยู่กันตรงนี้แบบมีความเก๋มีความเลิศมีความคนเยอะเวลาก่อนดิสเวทดิสเวทโหลดมากเลยนะคุณผู้ชมมันก็เป็นเหมือนเฟสติวัลใหญ่โตของเขาอ่ะนะทุกคนเขาก็มีการเคารพทุกเพศทุกวัยทุกนี่ในการแบ่งแยกอะไรใจเอ่ยนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะองค์กรต่างๆที่นะมาออกลงออกร้านนะคะมันเป็นงานที่แบบใหญ่โตนะคุณผู้ชมก็ลดเลยอ่ะก็คืองานมีตั้งแต่เที่ยงรู้สึกนะจนถึงนู่นเลย6โมงเย็นรู้สึกอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะคะได้ได้ว่าเทศกาลยิ่งใหญ่แล้วก็มีความหลากหลายอ่ะคุณผู้ชมคือส่งเสริมธุรกิจเนาะคอมเมอร์เชียลทั้งหลายโอ้โหยิ่งใหญ่มากดูคนเยอะมาก It's a lot of people Oh it's very big ดูสิน่าจะประมาณแบบว่า500องค์กร500ล้านค้าอะไรประมาณเนี้ยนะโอ้รถอ่ะยิ่งใหญ่มากคุณผู้ชมดูมีสเตจอยู่ฝั่งนู้นนะรถมากดูมีสเตจเวทีการแสดงต่างๆแล้วก็ไม่ได้มีแบบว่าธรรมดาธรรมดานะมีเป็นภาษาใบ้ตรงนั้นด้วยเป็นคนใบ้อะไรแบบนี้โอ้โหโลกอ่ะคุณผู้ชมดูสิบรรยากาศนะฮะบอสตันไพร์2024ค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดในงานไพร์นะคะBoston Pride 2024นะครับหวังว่าคุณผู้ชมจะชอบวิดีโอนี้ที่ดิฉันทำนะถึงแม้มันจะมีความมั่วๆมีความแบบว่าเมสซี่วุ่นวายนะคะแต่ก็สนุกสนานค่ะคุณผู้ชมก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ตามรับชมมาจนจบแล้วก็ Happy Pride ค่ะ Happy Pride จาก Boston Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วเรากลับมาเจอกันในครั้งหน้านะคะจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนเรามาติดตามกันวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะHappy Pride!